ราวน่าฟังยามเช้าเนี่ยอากาศมันช่างสดใสซะจริงๆเหมาะแก่การไปช้อปปิ้งที่สุดเลยใช่ไหมจำไหมทำไมถึงเหมาะล่ะฮะก็มันไม่ร้อนแล้วยังได้ของสดใหม่ไงเจ้าจำไหมอ้าวเจ้าดุยสวัสดีฮะยายเออไหว้พระเถอะลูกอ้าวทำไมไหว้พระไม่ไหว้ยายล่ะฮะเออมันเป็นคำที่มีประโยชน์สองทางนะจำไหมอย่างแรกก็เป็นเหมือนการอวยพรเด็กๆที่มีสัมมาคารวะที่รู้จักไหว้ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพอย่างที่สองอันนี้น่าจะสำคัญสำหรับตัวผู้ใหญ่เองอะนะเพราะมันเป็นการบอกตัวยายเองว่าให้ลดอัตตาหรือไม่ให้หลงตัวเองเวลาเด็กๆมาไหว้พูดแบบนั้นออกไปเพื่อให้ได้คิดว่าข้าแน่ข้ายิ่งใหญ่เพราะมีคนมายกมือไหว้ยังไงล่ะอ๋อครับแล้วดุยกำลังจะไปไหนอ่ะกำลังจะไปซื้อของให้แม่นะสิเออดีงั้นก็ไปด้วยกันสิดุยปะฮะยายไปมาจำไว้ตามยายมาเร็วเดินเร็วๆเอาจะหนูได้แล้วโอ๊ยจะบ้าหรือยังไงถุงเถิงก็ไม่มีให้จะให้ใส่มือกินได้ยังไงฮะบ้าหรือเปล่านี่เขาไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกไงนี่แล้วจะให้ถือมันยังไงเล่าอ้าวไม่ดูขาเลยเจ้าหนูเสียงคุ้นๆนะเสียงโชคดีฮะยายทำไมเสียงโมโหขนาดนั้นล่ะนั่นน่ะสิเออเราไปดูกันเถอะปะทีหลังก็ดูข่าวบ้างว่าเขาโดนในโรงเรียนอะไรกันอยู่เจ้าโถเป็นอะไรวุ่นวายเสียงลั่นตลาดเลยอ่ะฮะอ้าวจะแจ๋วจะไม่ให้โชคโวยได้ยังไงเล่าจะซื้อของสักหน่อยดันมาเห็ดหุงเอ้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ซ้องไม่ซื้อมันแล้วมีตังค์สักอย่างซื้อที่ไหนก็ได้เขาไม่ถุงกันทั้งนั้นแหละแหมเดี๋ยวเจ้าโชคเมื่อก่อนน่ะอาจจะมีแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีก็ได้ทำไมอาจจะไม่มีล่ะฮะก็ตอนนี้น่ะเขารณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกนะสิเจ้าจำไหมใช่ดุยก็ใช้ถุงผ้าเหมือนกันฮะยายนี่ไงฮะยายเองก็มีตะกร้าของยายเหมือนกันนะบ้ากันไปใหญ่แล้วจะงดใช้ถุงพลาสติกทำไมสะดวกจะตายไปอ้าวเจ้าโชคไม่ตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวสิ่งแวดล้อมบ้างเลยเรื่องไงตามทำไมตามให้เหนื่อยเหรอแค่ทำการบ้านให้ทันโชคก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะเออนั่นปะไรล่ะทำไมให้ยายตามข่าวสารทำไมฮะก็ถุงพลาสติกที่เราใช้กันน่ะนะมันกลายเป็นขยะล้นโลกไปแล้วนะสิอ้าวทำไมเขาไม่ทิ้งกันให้ดีๆหรือเอามาใช้ซ้ำล่ะครับก็นั่นไงไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้อ่ะนะแม้ว่าการคิดเอาถุงพลาสติกมาใช้ก็เพื่อให้เราใช้ซ้ำได้หลายหนแต่คนรักสะดวกก็มีมากกว่า
ขยะพลาสติกก็เลยล้นกลายเป็นพิษยังไงล่ะทำไมถึงกลายเป็นพิษล่ะฮะนั่นก็เพราะว่าพลาสติกที่เราใช้เป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเพราะเป็นสารสังเคราะห์ที่เอามาทำเป็นถุงพลาสติกเป็นหลอดเป็นฝาขวดและภาชนะบรรจุอาหารเวลาจะกำจัดส่วนใหญ่คนเราก็จะเผาใช่ไหมพอเผาแล้วมันก็กลายเป็นสารพิษถ้าใช้วิธีฝังพลาสติกบางอย่างก็ใช้เวลานับ10ปีบางอย่างอาจจะเป็นร้อยปีหรือพันปีก็ได้นะแล้วระหว่างย่อยสลายก็จะคายพิษออกมาด้วยและพวกขยะพลาสติกถ้าไม่ถูกเผาหรือฝังก็จะมีความร้ายกาจแบบอื่นๆอย่างถ้าทิ้งลงคลองท่อระบายน้ำก็จะทำให้อุดตันน้ำก็จะเน่าเสียถ้าทิ้งลงแม่น้ำหรือว่าทะเลมันก็จะไปทำร้ายสัตว์ต่างๆตัวอย่างก็ลูกพยูนน้อยที่ชื่อมาเรียมต้องตายเพราะขยะพลาสติกเข้าไปอุดตันลำไส้จนอักเสบแล้วก็ตายในที่สุดน่าสงสารจังเลยฮะดูก็สงสารจะสงสารทำไมก็อยากโง่ไปกินเองนี่อ้าวอ้าวอ้าวเจ้าโชคก็นั่นมันเป็นสัตว์มันไม่รู้หรอกนะอย่างบางตัวขยะพลาสติกก็เข้าไปติดอยู่ตรงโน้นตรงนี้จนมันพิการก็เพราะคนเราทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางคนทั่วโลกเขาเลยตกลงกันลดการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทนอยู่นี่ไงล่ะทำไมโชคไม่ใช้ล่ะโอ้ยขี้เกียจจะพกขี้เกียจจะถือถือไม่ยากหรอกโชคนี่ไงเอาแบบพับก็มีนะสนไหมเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้รวมกันก็ต้องช่วยกันดูแลชะโชคไม่สนหรอกพลาสติกไม่ย่อยสลายก็ไม่ใช่เรื่องของโชคอุดตันท่อก็ไม่ใช่เรื่องของโชคหมูหมากาไก่ปลาจะกินเข้าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องของโชคอีกนั่นแหละเท่ๆหล่อๆอย่างโชคไม่ถือให้เสียภาพพจน์หรอกนะก็ตามใจไปเจ้าจำไหมเจ้าดุยปล่อยเจ้าโชคให้เขารักษาภาพพจน์ของเขาไปเถอะเราไปช้อปปิ้งแบบรักโลกกันดีกว่าเนาะครับเด็กอะไรเนี่ยเลยหรือไงแล้วโชคจะทำยังไงดีล่ะโอ้ยทำไมลำบากอย่างเนี้ยหรือว่าจะต้องพกถุงผ้าเหมือนเจ้าดุ๋ยซะแล้วเอายังไงดีนะเอาหล่นหมดแล้วไม่เอาไม่เอามันแล้วภาพพจน์ไม่เอาแล้วโชคจะเอาถุงผ้าเอาตะกร้าของยายก็ได้นะเท่จัดประหลัดบอกอีอีทำไมต้องประหลัดบอกนายอำเภอบอกได้ไหมอ่ะจะเรียกอบต.อบจ.ผู้ว่าเลยไหมฮะเจ้าจำไหมโอ้ยทำไมถึงได้สงสัยนักนะจะสงสัยอะไรเบอร์นี้โอ้ยยายจะตอบไม่ทันแล้วนะเนี่ยสงสัยจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาตอบเจ้าจำไหมแล้วก็เด็กๆที่มีความสงสัยในบางเรื่องป้าๆกลับบ้านกันเถอะ